ราชกิจจาออกประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการทางวินัยสั่งลงโทษสำหรับรองอัยการสูงสุดวันนี้2กันยายน2563เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับรองอัยการสูงสุดพ.ศ. 2563โดยมีรายละเอียดคือโดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับรองอัยการสูงสุดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการส.0.2553คณะกรรมการอัยการจึงออกระเบียบดังต่อไปนี้ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับรองอัยการสูงสุดโพส.0.2563ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ในระเบียบนี้กอ.หมายความว่าคณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการข้อ4เมื่อมีผู้เสนอเรื่องต่อกอ.กล่าวหารองอัยการสูงสุดว่ากระทำผิดวินัยภาคอ.พิจารณาดำเนินการสอบสวนชั้นต้นเพื่อให้ได้ความจริงและเป็นธรรมโดยมิชักช้าการกล่าวหาดังต่อไปนี้อ.อาจไม่ดำเนินการสอบสวนก็ได้1การกล่าวหาเป็นบัตรสนเทศซึ่งไม่มีพยานหลักฐานแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนไม่ชี้พยานบุคคลแน่นอนพอที่จะสอบสวนได้ 2. การกล่าวหาไม่มีข้อมูลหรือไม่มีสาระเพียงพอให้สอบสวนหาความจริงได้3. การกล่าวหาเรื่องการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ข้อ5ในกรณีที่อ.พิจารณาเห็นว่าการกล่าวหานั้นเป็นกรณีที่จะดำเนินการสอบสวนโดยอ.อาจมอบหมายให้กรรมการอัยการคนหนึ่งคนใดหรือข้าราชการอัยการซึ่งมีอาวุโสไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นเอกมันตามที่เห็นสมควรโดยประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอัยการหรือข้าราชการอัยการซึ่งมีอาวุโสไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาเว้นแต่มีความจำเป็นจะแต่งตั้งกรรมการจากข้าราชการอัยการซึ่งมีอาวุโสต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ได้เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนชั้นต้นแทนและให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการการสอบสวนชั้นต้นให้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนชั้นต้นกรณีข้าราชการอัยการถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัยและการรายงานผอและการสอบสวนชั้นต้นที่ปรากฏว่ามีมูลเป็นกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยอนุโลมเมื่ออ.ได้รับรายงานผลการสอบสวนชั้นต้นแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทำผิดวินัยหรือการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิดวินัยหรือไม่มีมูลให้มีมติยุติเรื่องในกรณีที่อ.เห็นว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้มีมติตามมาตรา88แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ. 2553ต่อไปข้อ6ในกรณีที่ผลการสอบสวนชั้นต้นปรากฏว่ามีมูลเป็นกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงภาคอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อย3คนซึ่งมิใช่คณะกรรมการสอบสวนในข้อ5เพื่อทำการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนต้องเป็นกรรมการอัยการหรือข้าราชการอัยการที่มีอาวุโสไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาเว้นแต่มีความจำเป็นจะแต่งตั้งกรรมการจากข้าราชการอัยการซึ่งมีอาวุโสต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ได้
การสอบสวนให้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการอัยการโดยอนุโลมข้อ7ในกรณีที่กอเห็นว่ารองอัยการสูงสุดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้มีมติลงโทษไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณีข้อ85อมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ข้อ9ให้ประธานนกอ.รักษาการตามระเบียบนี้บรรดาระเบียบข้อกำหนดประกาศและคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทนประกาศณวันที่21สิงหาคมพ.ศ.2563นายอรรถพลใหญ่สว่างประธานคณะกรรมการอัยการสิ้นหลวงปู่สิงห์ทองเกจิชื่อดังเมืองยโสธรสิริอายุรวม95ปีเมื่อวันที่3กันยายน63เพจสจันสิรินิวส์ยโสธรได้โพสต์ข้อความระบุว่าสิ้นหลวงปู่สิงห์ทองเกจิชื่อดังเมืองยโสธรสิริอายุรวม95ปีเมื่อวันที่3กันยายน63เพจศิษยานุศิษย์หลวงปู่สิงห์ทองปภากโรได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความว่าต้นโพใหญ่ล้มแล้วหนอกราบน้อมส่งหลวงปู่สู่แดนพระนิพพานกราบลาหลวงปู่ตลอดอนันต์กาล3กันยายน2563เวลา 18.38นาทีจากรายงานทราบว่าหลวงปู่สิงห์ทองปภากโรเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดยโสธรได้ละสังขารอย่างสงบแล้วที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นวันที่3กันยายน2563ที่ผ่านมาสิริอายุ95ปี6เดือน18วัน70พรรษาโดยหลวงปู่สิงห์ทองปภากโรเป็นพระสายวัดป่าเดินธุดงค์กรรมฐานศิษย์หลวงปู่ดีฉันโนซึ่งหลวงปู่ดีเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นภูริเตโตมีวัดปฏิบัติที่ดีงามจึงมีญาติโยมพุทธศาสนิกชนเดินทางไปฟังธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมรักษาศีลไม่ได้ขาดหลวงปู่สิงห์ทองลูกศิษย์อาลัยหลวงปู่สิงห์ทองเกจิดังยโสธรละสังขารแล้วสิริอายุ95ปีสิ้นหลวงปู่สิงห์ทองพระเกจิชื่อดังเมืองยโสธรละสังขารอย่างสงบที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นโพสต์ดังกล่าวขอแสดงความเสียใจด้วยครับขอบคุณสอจันสิรินิวส์ยโสธรเป็กสัญชัยโผล่แล้วหลังมีเรื่องบ้านเล็กบ้านน้อยธัญญาธัญญาเรศต่อมาหายเงียบไปเลยนับตั้งแต่เกิดดราม่าขาเตียงรอบใหม่สำหรับไฮโซนักธุรกิจเสน่ห์แรงเป็กสัญชัยเองตระกูลเรียกว่านับตั้งแต่ภรรยาอย่างธัญญาธัญญเรศเปิดศึกประชดักกับน้องอิงอิงณภัทรตัวคนกลางอย่างหนุ่มเป๊กก็มีความเคลื่อนไหวน้อยมากต่อมาหายเงียบไปเลยนับตั้งแต่เกิดดราม่าขาเตียงรอบใหม่สำหรับไฮโซนักธุรกิจเสน่ห์แรงเป๊กสัญชัยเองตระกูลเรียกว่านับตั้งแต่ภรรยาอย่างธัญญาธัญญเรศเปิดศึกประชดักกับน้องอิงอิงณภัทรตัวคนกลางอย่างหนุ่มเป๊กก็มีความเคลื่อนไหวน้อยมากกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวก็โผล่ไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของสาวแนนปิยดามีการโพสต์รูปลูกชายที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าชังว่าพามาเจอบ้างสิกินข้าวกันก่อนที่สาวแนนจะมาตอบกลับว่าว่างหรอช่วงนี้น่าจะยุ่งนะซึ่งหนุ่มเป๊กก็ตอบอีกว่าทะลึ่งว่างสิเก็บตัวอยู่บ้านไงจากนั้นสาวแนนก็มาตอบอีกรอบว่าเดี๋ยวไปหาคะแดดดี้ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์ให้ทันทีเรียบเรียงโดยสยามท็อปปิก